ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับสิงเจ้าท่าครับคัมแบ็กซ้อมวันแรกครับบรรดามแป้งสุดปลื้มแข้งสุดฟิตเลยครับทัพสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับกลับมาซ้อมที่สนามแพสสเตเดียมเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบกว่า3เดือนนะครับหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ประกาศคลายล็อกดาวน์เฟส3ครับเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ดีขึ้นตามลำดับการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีการตรวจคัดกรองนักเตะและทีมงานทุกรายก่อนเข้าสู่สนามโดยจะมีการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมเพื่อลดการสัมผัสและการใกล้ชิดของนักเตะทั้งหมดอีกทั้งทางสโมสรครับยังขอความร่วมมือของแฟนคลับงดเข้าชมการฝึกซ้อมตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านมาดามแป้งครับ CEO ของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับและประธานสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งเดินทางมาประชุมทีมและชมการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ผ่านมากล่าวถึงการฝึกซ้อมร่วมกันครั้งแรกในรอบ3เดือนว่าในฐานะคนไทยและคนกีฬานะครับก็รู้สึกดีใจที่สถานการณ์โควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนเราสามารถกลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมได้อย่างไรก็ตามครับเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก่อนการซ้อมเรามีการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อทั่วทั้งสนามเพื่อให้เกิดความมั่นใจรวมไปถึงการงดเว้นให้แฟนบอลเข้าชมในการฝึกซ้อมเพื่อลดการรวมตัวรวมกลุ่มของคนจำนวนมากขอให้แฟนบอลเข้าใจและให้ความร่วมมือกับทีมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการอย่างถูกต้องที่สุดแม้ว่าจะเป็นการเจอกันแบบครบทีมครั้งแรกในรอบ3เดือนแต่ในเรื่องของร่างกายและสมรรถภาพของนักเตะก็ไม่น่าห่วงครับเพราะได้รับรายงานเรื่องการฝึกซ้อมที่บ้านของน้องๆอยู่โดยตลอดอยู่แล้วครับมั่นใจว่าร่างกายของทุกคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีบรรยากาศในทีมก็เต็มไปด้วยความคึกคักกระตือรือร้นเพราะห่างสนามกันไปนานจึงคิดว่าหากโปรแกรมการแข่งขันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีมเราก็พร้อมแน่นอนครับสำหรับเกมที่จะมาถึงสำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก1นะครับนัดที่5ณปัจจุบันนะครับของสโมสรการท่าเรือ FC จะเปิดบ้านพบกับสโมสรโปลิเทโร FC ในวันที่12หรือ13กันยายนนี้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับแล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ